www.techfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับนะสวัสดียามค่ำคืนวันนี้นะครับนะสวัสดีนะครับนะอากาศเย็นๆแบบนี้เนาะเรามาติววิชาเอกคณิตศาสตร์กันนะครับน้องๆเราเจอกันทุกวันพุธนะครับนะเป็นเช่นเคยครับทุกวันพุธ1ทุ่มตรงน้องจะได้เจอกับอาจารย์แก๊ปในการบรรยายภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะไม่ว่าน้องจะเตรียมตัวสอบสนามไหนนะครับสนามที่ใกล้ๆเข้ามานี้เนาะน้องจะได้เจอกับวิชาเอกแน่นอนสำหรับครูคณิตศาสตร์เนี่ยน้องจะไปสอบสนามไหนเนี่ยวิชาเอกมันก็เหนื่อยทุกทีนะครับนะไม่ว่าจะไปเจอสนามไหนต้องเผชิญกับวิชาเอกเป็นอุปสรรคตลอดนะครับก็ต้องพยายามมาเจอข้อสอบบ่อยๆเห็นหลายๆข้อนะฮะอย่างวันนี้นะครับในช่วง1ทุ่มนะฮะก็เป็นประจำเช่นเคยนะครับเรามีการติว2ช่วงด้วยกันช่วงแรกก็จะเป็นการถ่ายทอดสดไป2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเพจ Gap Tutor นะครับนะเพจสาธารณะที่พวกเราดูอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือกลุ่มลับวิชาเอกคณิตศาสตร์ช่วงแรกนี้นะครับ1ชั่วโมงแรกก็จะเป็นการติวทั้ง2ช่องทางนะฮะแล้วก็ช่วงทางที่2ก็จะไปติวในส่วนของกลุ่มลับจริงๆนะฮะมาเพราะฉะนั้นใครอยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วนะครับน้องดูยาวๆไปฟังยาวๆได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับที่ไม่มีชีทตัวนี้นะครับไม่เป็นไรน้องสามารถเอากระดาษขึ้นมาทดได้ทำไปพร้อมๆกันนะครับทำได้เท่าไหร่พิมพ์เข้ามานะครับพิมพ์ตอบเป็นเข้ามานะตอบได้เท่าไหร่พิมพ์เข้ามานะครับนะทุกคนครับเรามาเริ่มกันครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแท็กเพื่อนๆด้วยโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับนะเยี่ยมมากนะครับสวัสดีคุณครูทุกคนนะครับที่แท็กเพื่อนนะฮะแล้วก็คุณครูที่โดนแท็กนะครับที่ไม่รู้อะไรแล้วโดนแท็กเข้ามานะครับนะก็สวัสดีด้วยนะครับนะอาจารย์คิดว่าทุกคนที่โดนแท็กเข้ามาน่าจะเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเรามาเตรียมตัววิชาเอกกันครับกับภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะฮะทุกคนครับมาเริ่มเลยข้อที่1ครับข้อที่1สมการในข้อใดต่อไปนี้มีกราฟเป็นพาราโบลาที่มีจุดต่ำสุดอยู่ที่จุด 0.4 ช้อยมี y เท่ากับ2ส่วน3 x กำลัง2ลบ4นะครับแล้วก็ช้อยข้อ2 y เท่ากับลบ2ส่วน3 x ยกกำลัง2ลบ4ช้อยข้อ3 y เท่ากับ2ส่วน3 x ยกกำลัง2บวก4ช้อยข้อ4 y เท่ากับลบ2ส่วน3คูณกับ x ยกกำลัง2บวก4ครับใครทำได้ข้อไหนพิมพ์เข้ามานะครับนะอันนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องกราฟครับจะพูดถึงเรื่องกราฟทุกคนครับอันนี้นะอาจารย์ได้พูดบ่อยประจำพูดบ่อยเลยแหละไม่ได้พูดประจำนะพูดบ่อยเลยแหละครับนะพอพูดถึงเรื่องกราฟทีไรเนี่ยจะพูดถึงเรื่องธรรมชาติของกราฟอันนี้คือกราฟของสมการกำลัง2ครับสมการกำลัง2มันจะอยู่ในรูปของอะไรครับอันนี้ทวนให้นิดนึงนะทวนให้นิดนึงนะครับสมการกำลัง2มันจะอยู่ในรูปของ y นี่นะฮะ y เท่ากับ ax กำลัง2ก็จะเป็น x ลบ h กำลัง2แล้วก็บวก k แบบนี้หรือถ้าใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปจริงๆเนี่ยน้องจะไม่จำอย่างนี้ก็ได้เราจะจำยังไงครับ h เนี่ยคู่เพื่อนรักของมันคือ x hk xy นะครับมันต้องเขียนคู่กันแบบนี้ครับนี่ y ลบ k a x ลบ h กำลัง2แบบนี้มันจะได้จำได้แม่นๆนะครับ y กับ k นี่อยู่ด้วยกัน h กับ h อยู่ด้วยกันนะครับพอน้องเห็น2ตัวนี้แล้วเนี่ยเห็นสมการตัวนี้แล้วเนี่ยเราต้องนึกถึงอะไรครับรูปทั่วไปของมันเป็นแบบนี้มันจะเลื่อนจุดของมันไปอยู่ที่จุด h k นะครับนะอันนี้เป็นพื้นฐานที่เราต้องรู้เลยนะครับแล้วข้อนี้เขาดันถามว่าอะไรครับสมการในข้อใดมีกราฟที่อยู่จุดต่ำสุดครับจุดสูงจุดต่ำให้ดูที่ไหนครับจุดสูงจุดต่ำให้ดูที่ค่า a เห็นไหมอันนี้เหมือนมาทบทวนให้เลยนะครับนะฮะทบทวนให้นะครับยินดีที่จะทบทวนให้นะครับใครที่อาจจะไม่ได้เจอเรื่องพวกนี้หรือไม่ได้สอนตรงนี้มาเนี่ยนะครับน้องจะต้องเจอนะและจะต้องให้แม่นนะครับเรื่องธรรมชาติของกราฟไม่ใช่กราฟกำลังสองอย่างเดียวนะครับน้องมันจะมีกราฟอื่นๆอีกนะครับนะกราฟหักงอนะครับกราฟพาราโบลากราฟที่เป็นexponential กราฟเส้นตรงเนี่ยนะน้องต้องรู้ทั้งหมดเลยนะครับในการสอบวิชาเอกเรานะครับข้อนี้พูดถึงเรื่องจุดต่ำสุดเพราะฉะนั้นค่า a ของเราหรือค่าคงที่ที่อยู่หน้า x กำลัง2มันต้องมีค่าเป็นบวกถ้าเป็นจุดสุดสูงสุดทุกคนจะได้พาราโบลาคว่ำพาราโบลาคว่ำน้องจะได้เป็นค่า a ของมันเนี่ยมีค่าติดลบเห็นไหมอันนี้ต้องทบทวนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้สิ่งที่น้องต้องตัดออกเลยครับคืออะไรครับค่า a หรือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2ตรงนี้ต้องมีค่าเป็นบวกเท่านั้นเพราะฉะนั้นช้อยข้อไหนที่เป็นลบตัดทิ้งครับนี่เป็นลบตัดทิ้ง
แล้วถ้าจุดต่ำสุดมันอยู่ที่จุด04จริงๆเนี่ยนะครับมาเดี๋ยวเขียนให้ดูนะครับเผื่อพวกเรายังมองไม่ออกนะครับเขาสนใจจุดต่ำสุดคือจุด04จุด04ตรงนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าจุดต่ำสุดอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอะไรครับจุดวกกลับพวกเราต้องรู้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็น HK นะครับเพราะนั้นค่า H เนี่ยต้องเป็น0ค่า K เนี่ยต้องเป็น4นะฮะเราจะได้สมการเป็นหน้าตายังไงครับมีใครจะตอบไหมอันนี้ถือว่าไม่ยากนะอันนี้เป็นข้อแจกคะแนนเลยลืมบอกนะครับน้องๆตอบได้นะตอบได้ใครทำได้เท่าไหร่พิมพ์เข้ามาเลยนะครับพิมพ์มาเลยไม่ต้องรออาจารย์นะครับไม่ต้องรอนะบางคนบอกแล้วถ้าหนูตอบผิดแล้วคะโอ้อายเพื่อนนิดหน่อยครับน้องไม่ต้องกังวลอะไรนะฮะตอบมาเลยช้อยข้อ1ตอบ1ช้อยข้อ1ตอบ2ตอบ3ตอบ4พิมพ์เข้ามาเลยครับคุณครูครับนะจะได้รู้ว่าพวกเราที่นั่งฟังอยู่เนี่ยมีได้มากน้อยขนาดไหนนะครับนะแล้วทำทันเวลามั้ยนะครับนะอาจารย์แก้มอาจจะอธิบายเยอะนิดนึงนะครับเป็นคนแบบโรคจิตนะติดอธิบายละเอียดนิดนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ข้อนี้ทำจริงๆนะทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแต่อาจารย์ต้องอธิบายให้ละเอียดเนาะอาจารย์มาติวนะไม่ได้มาโชว์นะครับนะมาติวให้พวกเราดูว่าในรายละเอียดของแต่ละเรื่องเนี่ยอย่างข้อนี้กราฟสมการกำลัง2เนี่ยหรือกราฟพาราโบลาเนี่ยหนูต้องรู้อะไรบ้างพวกเราทุกคนต้องรู้อะไรบ้างนะครับนะอย่างข้อนี้น้องเห็นจุด HK เนี่ยนะครับเราต้องรู้ว่าค่า h เป็น0ค่า k เป็น4เพราะนั้นสมการเราเนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนสมการของเราเป็นยังไงครับค่า k เป็น4เป็น y ลบ4เท่ากับ ax ลบ0กำลัง2แบบนี้นะฮะ x ลบ0มันก็คือ x แหละเพราะฉะนั้นเราย้าย4ไปด้านนู้นครับมันจะกลายเป็น ax กำลัง2แล้วก็บวก4เห็นไหมครับสมการทุกคนจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ทำไมอาจารย์แก๊ปไม่ต้องแก้หา aน้องไม่จำเป็นต้องแก้หา A เลยนะครับเราแค่หาว่าข้างหลังมันบวก4หรือมันลบ4เห็นไหมครับดูจากช้อยพอแล้วครับดูจากช้อยน้องก็รู้แล้วว่าจุดต่ำสุดเนี่ยอยู่จุด04เนี่ยช้อยข้อไหนครับบวก4ช้อยข้อไหนครับบวก4ช้อยข้อที่3ครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับฝนฟับได้เลยจบครับเห็นไหมตอบช้อยข้อที่3ครับก็คือ y เท่ากับ x กำลัง2บวก4สัมประสิทธิ์ข้างหน้า x จะเป็นอะไรไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันนะครับช่างมันจะเป็น2ส่วน3อะไรก็แล้วแต่ครับแต่เรารู้ว่าสัมประสิทธิ์โทษไม่ใช่สัมประสิทธิ์ค่าคงที่ด้านหลังต้องเป็นเลข4เท่านั้นเราต้องบวก4ไว้นะครับนะครับตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่3ครับใครตอบข้อ3แล้วเยี่ยมมากนะครับนะพิมพ์เข้ามาได้นะครับคุณครูตอบเท่าไหร่พิมพ์มานะจะได้รู้ว่าได้หรือไม่ได้นะครับนะต่อไปครับข้อที่2ครับข้อ2มาต่อเลยข้อ2ในการสอบครูผู้ช่วยเนี่ยนะฮะน้องจะต้องรู้ว่าภาคขอวิชาเอกเราเนี่ยนอกจากเจอมอปลายแล้วเนี่ยบางทีก็เจอมอต้นแบบเนี้ยแบบนี้ด้วยครับแบบนี้น้องนิวน่าจะชินนะข้อนี้เมื่อวานเห็นมาติวอยู่นะครับน้องนิวน่าจะได้อันนี้นะครับนะน้องคนอื่นที่ดูภาคกอเมื่อวานเนี่ยข้อนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับข้อนี้โจทย์ถามว่าพ่อค้าขายรองเท้าไปในราคา 21,964 บาทปรากฏว่าเขาขาดทุน 15% ถ้าเขาต้องการขายรองเท้าคู่นี้ให้ได้กำไร 15% เขาต้องขายให้ในราคาเท่าไหร่คำถามครับอันนี้อาจารย์อาจจะไม่ทวนเยอะนะสำหรับเอกคณิตศาสตร์ถ้าใครอยากรู้ไปดูวิดีโอเมื่อวานภาคกอนะครับที่อาจารย์ติวไว้ในเพจนี้ก็ติวไว้ด้วยนะครับอธิบายไปแล้วนะครับว่าต้องทำยังไงข้อนี้ก็ขายรองเท้านะครับคำถามครับคำถามรองเท้าราคา 2,100 โทษช่วย 2,000 21,964 เนี่ยมันคือราคาอะไรครับใช่ราคาต้นทุนไหมใช่ไหมถ้าน้องอ่านโจทย์ดีๆน้องจะรู้เลยว่า 21,964 ตัวนี้นะครับไม่ใช่ราคาต้นทุนมันคือราคาที่เขาขาดทุนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ 15% ครับนี่คือราคาที่เขาขาดทุนอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าใครดูดีๆนะครับ 21,964 ตัวนี้ไม่ใช่ราคาต้นทุนน้องต้องทำกลับไปหาราคาต้นทุนก่อนนะครับมันเหมือนตอนนี้ 21,964 เนี่ยมันคือราคาที่น้องขายไปแล้วแล้วน้องขาดทุน 15% เพราะนั้นการคิดต้องคิดย้อนกลับไปหาต้นตอเดิมว่าของเดิมมันเท่าไหร่นะครับ
ถ้าใครมองไม่ออกอาจารย์แก๊ปเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับราคา 21,964 เนี่ยตัวนี้นะครับมันคือราคาคิดเป็น 85% พวกเรานึกออกไหมเอ้าทำไม 85% น่ะก็มันขาดทุนมันขาดทุนไป 15% ไงนะนี่คือสิ่งที่เราต้องมองให้ออกนะครับแต่สิ่งที่เราต้องหาในจากประโยคที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยสิ่งที่น้องต้องหาน้องต้องหาอะไรครับต้องหาต้นทุนต้นทุนมันคือกี่เปอร์เซ็นต์ 100% เพราะนั้นถ้าน้องทำดีๆเนี่ยมันคือเอา85ไปหารตลอดนะครับ 21,964 เอา85ไปหาร85ไปหารนะครับตรงนี้มันจะได้ 1% น้องอยากได้ 100% น้องก็เอา100คูณตลอดนะครับนี่คือการเทียบแบบบ้านๆนะครับน้องสามารถทำแบบนี้ได้สุดท้ายราคาต้นทุนเนี่ยคือราคา 100% เนี่ยมันจะไปจบที่ราคานี้ครับ 21,964 หารด้วย85แล้วคูณ100เรียบเรียงความคิดดีๆนะน้องเอาอะไรไปหารเอา85ไปหารเอา100ไปคูณนะครับเราจะได้ราคา 100% 100% คือราคาต้นทุนนะครับแต่คันถ้าน้องจะทำแบบนี้โอ้มันอาจจะเสียเวลาเยอะเนาะนะฮะถ้าน้องรู้สูตรลัดอาจารย์แก๊ปเนี่ยจะง่ายมากๆนะครับวิธีการทำก็คือเขาขายของไปแล้วครับขาดทุน 15% เราจะคิดราคาย้อนกลับถ้าใครเคยติวภาคกอของอาจารย์จะบอกให้เอาไปหารคิดย้อนกลับให้เอาไปหารนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ย 21,964 พวกเราต้องหารครับหารด้วยอะไรครับหารด้วย 0.85 ครับต้องหารด้วย 0.85 ตัวนี้คิดออกมาคือราคาทุนนะครับคือราคาทุน 0.85 มาจากไหนครับก็มาจาก 1-0.15อันนี้คงไม่ต้องพูดเยอะนะ 0.15 ก็คืออะไรครับคือขาดทุน 15% เพราะฉะนั้นการที่น้องจะหาราคาทุนคือการคิดย้อนหลังกลับย้อนหลังกลับแล้วก็เอาไปหารนะครับหารอะไรหารด้วย 0.85 นะฮะเนี่ยน้องได้ราคาทุนมาแล้วอาจารย์ขาอาจารย์ไม่คิดเลขเหรอไม่คิดครับเพราะอะไรอาจารย์ทำไมไม่คิดเลขเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาราคาทุนตรงนี้ไปทำต่อนะครับขี้เกียจคิดครับน้องเดี๋ยวคิดแล้วมันเลขมันเยอะน่าเบื่อนะครับพอน้องได้ราคาทุนเสร็จน้องดูเนื้อเรื่องต่อครับว่าเขาต้องการอะไรครับข้อนี้โจทย์ต้องการว่าถ้าเขาต้องการขายรองเท้านี้ให้ได้ราคากำไร 15% เขาต้องขายเท่าไหร่ไม่ยากใช่ไหมน้องได้ราคาทุนแล้วดูดีๆนะน้องได้ราคาต้นทุนแล้วน้องอยากได้อะไรครับราคาต้นทุนเนี้ยอยากขายได้กำไร 15% เนี่ยต้องขายเท่าไหร่น้องนึกง่ายๆครับถ้าน้องมีทุนอยู่200บาทน้องอยากขายให้ได้กำไร 15% อยากขายให้กำไรอ่ะเขียนเป็นเลขบวกแล้วกันกำไร 15% ขายไงน้องก็ต้องเอา200คูณกับ 1.15 ใช่ไหมครับ200คูณกับ 1.15 คิดเลขออกมาก็จะได้กำไร 15% นะครับ 1.15 มาจากไหนมาจากไหนครับ1บวก 0.15 0.15 คือกำไรนะครับนะ1คืออะไร1คือต้นทุนนะครับถ้าน้องได้แนวคิดตรงนี้ข้อนี้ก็ไม่ยากแล้วครับเราก็จะได้เป็นอะไรครับ 21,964 นะครับหารด้วย 0.85 อยากได้กำไร 15% พวกเราก็คูณนะการคิดไปข้างหน้าเนี่ยอยากได้กำไรน้องต้องคิดไปข้างหน้านะครับว่าของฉันมีของอยู่เท่านี้ต้นทุนอยากได้กำไรเท่านี้การคิดไปข้างหน้าเพราะนั้นการคิดไปข้างหน้าน้องจะต้องคูณนะครับคูณ 1.15 แบบนี้คิดออกมาก็จะได้ราคาของอันนี้แล้วนะครับมีคนตอบมาแล้วมีคนตอบมาแล้วนะครับคิดออกมาครับแค่นั้นเองนะทุกคนคิดเลขนะขอยัดเข้าสู่กระบวนการคิดเลขนะครับตรงนี้เอาเป็นว่าถ้าใครงงนะครับน้องสามารถทำแบบเมื่อกี้ที่อาจารย์เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ดูด้วยน้องๆจะรู้ว่าการคิดย้อนกลับหลังกับการคิดไปข้างหน้าไม่เหมือนกัน
ย้อนหลังให้เอามาหารนะครับคิดไปข้างหน้าให้เอาไปคูณนะครับกำไรขาดทุนก็ตามตัวเลขที่โจทย์ให้มาเลยกำไร 20% ก็ 1.2 กำไร 50% 1.5 นะครับอันนี้ต้องได้นะครับนะต่อไปครับขออนุญาตคิดเลขครับทศนิยม2ตำแหน่งเหมือนกันสามารถตัดออกได้เลยครับไม่ต้องไปคิดมันเห็นไหมมันก็จะเหลือ115หารด้วย85นะครับต่อไปคิดเลขครับเอา5ตัดครับ515 5735นะครับต่อไป5210ครับเศษ2 5525แล้วก็จะเหลือเป็นส่วน17ครับแสดงว่าคือตอนทำในโจทย์จริงอะน้องต้องดูช้อยไปด้วยนะครับแสดงว่าวันสอบเนี่ยเฮ้ยเลขมันลงตัวแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะต้องหารข้างบนลงตัวเพราะนั้นเราก็มีหน้าที่ไปตั้งแม่17มานะครับเนี่ย 20,000 เดี๋ยวจันเขียนตรงไหนดีเดี๋ยวหลบตรงนี้หน่อยแล้วกันเนาะน้องก็ไปตั้งมา 20,000 กว่าๆเนี่ยนะครับ20,000 กว่า 21,964 หารด้วย17นะครับมันต้องลงตัวแน่นอนนะครับขออนุญาตตั้งหารเลยนะ อย่าไปอายใครครับน้องทำข้อสอบวิชาเอกเนี่ยนะครับยิ่งทำอยู่ที่บ้านด้วยไม่ต้องอายเลยนะครับน้องก็หารเลย17 1 17นะครับจับลบกันเหลือเศษ4นะชัก9ลงมานะ115หารด้วย5ได้23ค่ะ23อาจารย์เอา3หารได้ไหม53 5210เศษ2 5525อาจารย์คิดเลขผิดยังไงวะเนี่ยเมากาวไว้วัน5525มีน้องทักมา115หารด้วย5ได้23ค่ะเดี๋ยวนะอาจารย์อ๋อ5210โอ้เยี่ยมมากน้องครับเยี่ยมมากดีนะอาจารย์ไปยาวแล้วนะถ้าไม่ทักตรงนี้นะครับ5210อาจารย์529เฉยเลยนะครับ52ได้9นะ5210ครับได้เสร็จ1ชัก5ลงมา535โอเคขอบคุณมากครับนะต่อไปต่อครับต่อไป17ครับไปหาร49 172ฮะได้34ครับเห็นไหมถ้าพวกเราทำเสร็จก่อนเนี่ยพวกเราจะได้ทักท้วงอาจารย์ด้วยเพราะบางคนเขายังไม่ได้คำตอบไงนะฮะทำไมเขายังไม่ได้คำตอบนะแต่ว่าน้องได้คำตอบแล้วเนี่ยน้องทักอาจารย์ได้นะครับนะจะได้ไปในทางเดียวกันนะครับต่อไปลบเลขครับ49ลบกับ34ครับได้เศษ1ครับได้เศษ5ชัก6ลงมานะครับ17 17 8 8 1 8 5 6 17 9แล้วกัน17 9 9 7 63ใส่3ทด6ครับ9 1 9ทด6เป็น15ก็เป็น153ครับแล้วก็ได้เศษ3ชัก4ลงมาเอาได้แล้ว17 2ครับเพราะฉะนั้น17 1 17 17ไปตัดข้างบนเป็น 1,292 ครับขอบคุณมากนะครับนี่น้องเซมิใช่ไหมน้องเซมิกับน้องเอมมี่นะครับขอบคุณมากนะครับคืออาจารย์ติวสดๆนะครับไม่มีโพยอะไรทั้งนั้นนะทุกอย่างวิธีคิดหรือแม้กระทั่งวิธีทำต่างๆเนี่ยมาจากการทำหน้างานตรงนี้ล้วนๆเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นน้องอาจารย์เปิดหน้าได้นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องมีโพยอะไรน้องเห็นไหมคนที่เขาติวกันแล้วไม่เปิดหน้าแบบทำแบบเนี้ยแบบไหนเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูเนี่ยแบบเนี้ยน้องอย่างเงี้ยถ้าอาจารย์แก๊ปได้ติวเนี่ยสบายเลยนะครับนะทำโพยไว้ด้วยทำโพยไว้ก่อนนะครับแล้วก็นั่งติวพวกเราไปนะพวกเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับนะคือคนที่ติวแบบนั้นเนี่ยนะครับคือคนที่เขาไม่ได้มีประสบการณ์อะไรนะครับแต่พออาจารย์มาติวอย่างเงี้ยนะครับก็มีผิดพลาดบ้างน้องทักเข้ามาได้ครับอาจารย์ไม่ได้ตกใจอะไรเพราะเป็นเรื่องปกตินะคิดเลขผิดนะฮะวันนั้นทักเข้ามานะครับยินดีแล้วที่ทักเข้ามานะครับมันจะได้คิดในทางเดียวกันเนาะทุกคนก็ได้เป็น 1,292 คูณกับ23นะครับก็คูณเลยนะจับคูณกันนะอาจจะคิดเลขเยอะนิดนึงแล้วก็นั่งคูณไปนะครับ 1,292 คูณกับ23นะแล้วก็คูณเลยนะครับ326ครับ93 27ใส่7ทด2 326ทด2เป็น8ครับ313ใส่0เนาะ224ครับ92 18ใส่8ทด1ครับ224ทด1เป็น5 212แล้วก็จับบวกกันนะฮะได้กันบวกกันได้6ครับ7บวก4ได้11ลงท้ายด้วย16ลงท้ายด้วย16มีช้อยข้อเดียวนะก็ตอบช้อยข้อที่4ครับลงท้ายด้วย16 29,716 ครับตอบช้อยข้อที่4ครับเยี่ยมมากครับหลายคนก็เริ่มได้แล้วเห็นไหมน้อง
วิธีคิดเนี่ยอย่าไปโฟกัสเรื่องการคิดเลขอะไรมากนะครับโฟกัสที่วิธีคิดนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันต้องหารน่ะทำไมมันต้องคูณน่ะแต่ว่าอาจารย์เชื่อว่าน้องที่มานั่งฟังอยู่เนี่ยเอกคณิตศาสตร์เนี่ยน่าจะได้อยู่แล้วนะครับไม่ยากตรงนี้นะครับสำหรับม.ต้นอันนี้วันสอบน้องจะเจอข้อสอบทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับ1คือเป็นข้อสอบม.ต้นม.ปลายนะ2ส่วนแล้วนะม.ต้นม.ปลายข้อสอบประถมอะไรพวกนี้อยู่ในพวกนี้หมดเลยนะครับส่วนที่3สุดท้ายก็คือในส่วนของหลักสูตรคณิตศาสตร์นะครับการสอนคณิตศาสตร์เอ่ยหลักสูตรต่างๆเอ่ยจะอยู่ในส่วนของวิชาเอกด้วยนะครับนะทฤษฎีการสอนทางคณิตศาสตร์จะอยู่ในส่วนของวิชาเอกด้วยนะครับนะใครติวออนไลน์กับอาจารย์ก็ได้เรียนอยู่แล้วนะครับในส่วนของทฤษฎีการสอนอะไรต่างๆนะครับทฤษฎีที่เขาใช้ในการสอนหรือวิธีคิดที่เขาใช้ในการสอนหรือหลักสูตรนะมาตรฐานการเรียนรู้อะไรพวกนี้อาจารย์สอนหมดเลยนะครับน้องจะได้10คะแนนแน่นอนนะครับวันสอบจะมีประมาณ5ถึง10คะแนนนะในวันสอบจริงนะครับอ่ะต่อไปครับต่อไปข้อที่3ครับข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์มี2ชุดโดยชุดแรกคะแนนเต็ม80คะแนนวณินาได้75คะแนนของคะแนนเต็มชุดที่2คะแนนเต็ม120คะแนนวนิดาได้ 70% ของคะแนนเต็มโจทย์ถามว่าแล้วนิดาวนิดาแล้ววนิดาอ๋อแล้ววนิดาทำข้อสอบได้กี่เปอร์เซ็นต์นะก็คือมันมีทั้งหมด2วิชานะครับ2วิชา2ชุดดิไม่ได้2วิชาชุดที่1กับชุดที่2นะครับเขาถามว่ารวมทั้งชุดเนี่ยเขาได้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์เนาะเราก็คิดเลยครับอันนี้ไม่ยากเนาะสำหรับเอกคณิตศาสตร์เราไม่น่ายากนะครับชุดที่หนึ่งคะแนนเต็ม80คะแนนครับทำได้ 75% ก็คือ75ส่วน100นะครับหรือถ้าใครตัดไวๆ75ส่วน100เนี่ยมันคือ3ส่วน4เนาะอันไหนข้ามได้เราก็ข้ามบ้างนะครับนี่3ส่วน4แล้วเราก็ตัดเลข414 428 01ตัวเป็น20เห็นไหม3คูณ2ได้60ครับนี่คือตอนที่1นะขอบอกข้อสอบปี2ชุดนะตอนที่1ได้60คะแนนต่อไปตอนที่2ครับคะแนนเต็ม120คะแนนครับ120ได้เท่าไหร่ได้ 70% ครับ 70% ถ้าน้องตัดไวๆมันคือ7ส่วน10ตรงไหนไวได้อาจารย์ก็ไวบ้างนะครับนะในส่วนของวิชาเอกเราเนี่ย7ส่วน10ครับนะมันคือ70ส่วน100ใช่ไหมมันก็7ส่วน10นะฮะต่อไปพวกเราตัดเลข0ตัด0ครับ12 7 84แล้วก็ได้เป็น84โจทย์ถามว่าแล้ววนิดาเนี่ยทำข้อสอบวิชานี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นการคิดเปอร์เซ็นต์รวมเนี่ยเราก็ต้องเอาทั้ง2วิชาที่เขาได้คะแนนเนี่ยมารวมกันนะฮะเราก็เอา80กับ84มารวมกันน้องจะได้เป็น10044การคิดเปอร์เซ็นต์ก็ต้องคิดจากคะแนนเต็มของมันทั้งหมดนะครับคะแนนเต็มของมันทั้งหมดก็คือชุดที่1 80ชุดที่2 120แสดงว่าคะแนนเต็มคือ200นะฮะ200อยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะขาดก็คูณ100จบแล้วนะครับข้อนี้คิดเลขมาก็จบแล้วนี่ยุทธนาตอบมาแล้วนะครับน้องสามารถตอบได้นะพิมพ์เข้ามาได้นะครับยิ่งใครทำเสร็จไวเนี่ยพิมพ์มาเลยครับพิมพ์ทิ้งๆไว้นะครับนะต่อมาให้เราตัดเลขครับ0ตัด0 0ตัด0ใช่ไหมก็เหลือ2กระโดดตัด144 2กระโดดตัด144ก็เป็น72คำตอบข้อนี้ก็คือ 72% ครับตอบช้อยข้อที่1ครับอันไหนง่ายก็ง่ายครับวิชาเอกเนาะมันไม่ยากสำหรับม.ต้นเนี่ยนะครับน้องม.ต้นเนี่ยเป็นข้อสอบที่เก็บคะแนนได้เป็นกอบเป็นกำอยู่แล้วนะครับเรียบเรียงความคิดให้ดีดูโจทย์ให้ดีนะครับว่าเอ๊ะเขาถามอะไรนะอย่างม.ต้นเนี่ยไม่ยากนะครับนะต่อไปครับต่อไปข้อที่4ครับข้อ4อย่าเพิ่งตกใจนะครับอ่านโจทย์ก่อนนะฮะเมื่อคนเห็นโจทย์ก็ไม่น่าทำแล้วค่ะอาจารย์คะอย่าเพิ่งตกใจนะครับน้องต้องทำใจให้ชินเราเอกคณิตศาสตร์นะครับนะทำใจให้ชินครับนะทำใจล่มๆครับนะนิ่งสงบเหมือนสายน้ำนี่ต้องแบบนั้นเลยนะครับมาคนนี้นิ่งครับนิ่งไปเลยครับนะนิ่งหายไปเลยนะเรามาดูโจทย์กันครับข้อที่4ครับถ้ากราฟรูป1มีสมการเป็น x กำลัง2บวก 4x บวก y เท่ากับ5ให้สมการมาโจทย์ถามว่าแล้วช่วงในข้อใดกราฟจะอยู่เหนือแกน x โจทย์สไตล์นี้อาจารย์เคยพูดไปแล้วนะครับนะ
ในข้อสอบโอเน็ตก็เคยออกนะครับก็แล้วก็เป็นประจำคำว่าเหนือแกนเนี่ยนะฮะนี่ขีดเส้นใต้เลยนะครับใครมีชีทอยู่กับมือนะยิ่งคนที่น้องติวอยู่ในกลุ่มลับเนี่ยมีชีทอยู่แล้วนะครับน้องสามารถขีดได้เลยนะครับขีดเอาไว้ดูได้เลยนะเหนือแกน x ครับก็คือโซนบนขึ้นไปถ้าเราวาดระนาบขึ้นมาเนี่ยระนาบ x y เนี่ยนะครับโซนที่อยู่เหนือแกน x ก็คือโซนข้างบนนะครับโซนข้างบนถ้าน้องสังเกตดีๆมันจะมีค่า y ที่มากกว่า0เป็นต้นไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าอยู่เหนือแกน x เนี่ยนะครับจำไว้นะอยู่เหนือแกน x เนี่ยมันคือ y มากกว่า0นะอันนี้ประจำนะครับออกบ่อยๆการแปลความตรงนี้นะครับนี่ y มากกว่า0นะครับนี่ y ค่า y เรามากกว่า0เพราะนั้นน้องมีสมการแล้วเดี๋ยวน้องจับ y มากกว่า0จบเลยนะครับแต่สมการเนี่ยถ้าใครบอกแล้วมันจะมากกว่ายังไงน้องก็ต้องจัดก่อนนะครับจัดให้ค่า y มันมากกว่า0ก่อนนะฮะโทษไม่ใช่ค่า y มากกว่า0จัดให้อยู่ในเทอมของ y ก่อนนะฮะผู้ภาษาชาวบ้านอะไรไม่เกี่ยวย้ายไปให้หมดเหลือแค่ค่า y ไว้นะอ่ะมาดูครับย้ายขอย้ายช้านิดนึงนะเผื่อบางคนอาจจะไม่ทันนะครับนะย้ายข้างเลยเพราะฉะนั้น x ก็ย้ายไป 4x ก็ย้ายไปนะฮะให้เหลือ y ไว้ตัวเดียวนะครับ y ของเราคืออ่ะย้าย x กำลัง2ก็กลายเป็นลบ x กำลัง2ย้าย 4x ก็กลายเป็นลบ 4x 5อยู่ข้างนั้นอยู่แล้วก็บวก5ไว้เห็นไหมฮะเราบอกว่าเราอยากได้กราฟเนี่ยหรือช่วงของมันที่อยู่เหนือแกน x เนี่ยนะครับอยู่เหนือแกน x เราจะได้ว่า y ของเรามีค่ามากกว่า0ทุกคนถึงตรงนี้จบแล้วนะครับตรงไหนเป็น y แทนด้วยตัวนี้ใช่ไหมครับก็เรารู้ว่า y เราเนี่ยแทนด้วยลบ x กำลัง2ลบ 4x บวก5เพราะนั้นตรงไหนเป็น y แทนลงไปเลยครับตรงไหนเป็น y แทนด้วยลบ x กำลัง2ลบ 4x บวก5มากกว่า0นี่คือช่วงที่อยู่เหนือแกน x ครับนี่ที่เหลือแก้สมการครับจบแล้วครับน้องนะใช้ความรู้เรื่องการแก้อสมการนะครับนะไม่ใช่การแก้สมการนะการแก้อสมการครับเริ่มครับแก้พร้อมกันเอาลบ1คูณตลอดก่อนนะฮะเพราะว่าสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2ยังติดลบครับเอาลบ1คูณตลอดครับแล้วก็จะได้เป็น x กำลัง2ครับบวก 4x ฮะลบ5น้อยกว่า0อย่าลืมกลับฝั่งอสมการนะห้ามนะใครกำลังทำอยู่นะครับอย่าลืมกลับฝั่งอสมการนะครับพอเราคูณลบ1ตลอดนะฮะอันนี้ผิดกันมาหลายคนแล้วนะครับต่อไปแยกแฟกเตอร์นะครับแยกแฟกเตอร์เลยนะครับทุกคนใครที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้ภาคขอนะครับน้องๆนะวันนี้ภาคขอนะบางคนเข้ามาตกใจนึกว่าภาคกอนะอาจารย์แก๊ปติวภาคกอด้วยนะครับวันนี้ภาคขอนะภาคขอคือคนที่เป็นเอกคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับที่อยู่ตอนนี้นะครับแนะนำใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับแนะนำเลยกดแชร์เสร็จนะครับปิดไลฟ์สดนี้ไปได้เลยนะครับนะหรือแท็กเพื่อนเสร็จปิดเลยครับไม่เกี่ยวกับเรานะอย่าไปดูนะครับบางคนบอกดูไว้เดี๋ยวเพื่อภาคกอคณิตศาสตร์ออกน้องถ้าภาคกอคณิตศาสตร์ออกถึงนี่นะครับนะน้องไม่ต้องไปสอบตำแหน่งอื่นแล้วนะครับนะมาสอบวิชาเอกเถอะนะครับเอกคณิตศาสตร์เถอะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ไปออกภาคกอแน่นอนครับนะทุกคนครับต่อไปครับแยกแฟกเตอร์ครับนะก็จะได้เป็น2เล็บนะน้อยกว่า0นะครับ x กับ x นะก็จะเป็นบวก5ลบ1ครับนี่แล้วน้อยกว่า0ครับเราก็วาดรูปครับวาดเส้นจำนวนขอวาดเส้นจำนวนก่อนนะครับเส้นจำนวนนะครับเขียนค่าวิกฤตครับมีลบ5กับ1ฮะลบ5กับ1วงกลมอะไรครับวงกลมโปร่งนะฮะวงกลมโปร่งวงกลมโปร่งนี่ค่อยๆไปทีละสเต็ปเลยนะต่อไปทำไงต่อครับใส่บวกลบบวกอันนี้ต้องแม่นนะครับน้อยกว่าอ้าวดูครับน้อยกว่าครับน้อยกว่าให้ความรู้สึกติดลบแสดงว่าตรงนี้ตอบช่วงน้อยกว่าตอบช่วงลบครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตสรุปครับเพราะฉะนั้นช่วงที่อยู่เหนือแกน x คำตอบก็คือช่วงเปิดลบ51นะฮะช่วงเปิดลบ51บางคนหันไปดูที่ช้อยลบ51นี่คำตอบคือลบ51เนี่ยลบ51อันนี้ไม่ใช่คูณดับนะนะครับช่วงเปิดนะครับนะช่วงเปิดลบ51อ้าวไม่เห็นมีคำตอบเลยอาจารย์ทุกคนครับ
ทุกค่า x ที่อยู่ในช่วงนั้นมันจะอยู่เหนือบนแกน x หมดเลยนะครับแล้วทำไมมันไม่มีลบ51ก็ไม่แปลกครับคำตอบเขาจะให้มันเล็กกว่านั้นเช่นเล็กกว่านั้นตรงนี้ถ้าเล็กกว่านั้นก็ยังอยู่เหนือแกน x อยู่ดีเพราะฉะนั้นพูดภาษาชาวบ้านดีกว่าทุกช่วงที่อยู่ในนี้ครับเนี่ยทุกช่วงเนี้ยทุกช่วงที่อยู่ในที่อาจารย์ขีดสีแดงเนี่ยมันอยู่เหนือบนแกน x หมดเลยอยู่เหนือแกน x หมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็แค่ดูว่าช้อยข้อไหนที่มันฝังอยู่ในนั้นเห็นป่ะช้อยข้อไหนที่มันฝังอยู่ในนั้นมันก็อยู่เหนือแกน x อยู่ดีนะครับถ้าพูดภาษาคณิตศาสตร์ก็คือดูการเป็นสับเซตนะครับตัวไหนเป็นสับเซตในช่วงนั้นแสดงว่าอยู่เหนือแกน x นะฮะซึ่งในกลุ่มลับมีตอบมาแล้วตอบข้อ2หรือเปล่าคะอ่ะมาพิจารณาข้อ2ให้ดูเลยนี่ครับทุกคนข้อ2คือช่วงปิด -40 ทุกคนขออนุญาตใช้ปากกาแดงแล้วกันเนาะนี่เราจะได้เห็นชัดๆ -4 อยู่นี่ครับ0อยู่นี่ช่วงปิดก็คือตรงนี้นี่ปากกาแดงตรงนี้เห็นป่ะทั้งหมดอยู่เหนือแกน x ตรงนั้นก็อยู่เหนือแกน x ครับเพราะฉะนั้นช่วงเล็กๆตรงนั้นก็อยู่เหนือแกน x เหมือนกันเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับฝนฟับเลยจบครับเพราะนั้นคำว่าอยู่เหนือแกน x เนี่ยทุกช่วงทุกค่า x ในนั้นเลย for all x ที่อยู่ในช่วงนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเล็กๆก็อยู่น้อยๆเดียวก็อยู่นะครับตรงไหนก็อยู่ที่อยู่ในช่วงนั้นอยู่เหนือแกน x ทั้งหมดนะครับนะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2นะครับนะต่อไปนะครับต่อไปข้อที่5นะครับเดี๋ยวคนที่ดูอยู่กลุ่มลับนะครับใครอยู่กลุ่มลับตอนนี้นะน้องใครยังไม่โหลดชีททุกอาทิตย์น้องต้องโหลดชีทประจำสัปดาห์มาทำนะครับนี่อาจารย์แก๊ปโหลดมาแล้วนะครับน้องก็ต้องโหลดเหมือนกันอาจารย์แก๊ปอัพโหลดลงให้แล้วนะครับอยู่ในสารบัญน้องไปดูได้นะครับอยู่ในสารบัญมีหมดครับน้องในชีทมีหมดนะสำหรับคนที่อยู่กลุ่มลับนะครับนะอ่ะทุกคนครับข้อที่5ครับตอนนี้สนามกรณีพิเศษก็ไม่รู้จะเลื่อนหรือเปล่าแต่อาจารย์ให้แนวคิดไว้อย่างนี้นะครับหลายคนมาทักมาถามอาจารย์ในช่องแชทเยอะเลยนะครับคือถ้าสถานการณ์โควิดในเดือนมกราคมไม่มีการล็อกดาวน์ไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้นะครับถูกจำกัดวงอยู่ในเท่านี้การสอบกรณีพิเศษมีแน่นอนนะครับการสอบกรณีพิเศษมีแน่นอนครับแต่ถ้าสถานการณ์ไปแย่ไปกว่านี้แพร่เชื้อไปทั่วประเทศเลยมีการล็อกดาวน์การสอบไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีแน่ๆเพราะฉะนั้นน้องครับเอาคำแนะนำจากอาจารย์นะจะสอบหรือไม่สอบน้องก็ต้องอ่านหนังสือให้เยอะนะครับต้องอ่านหนังสือให้เยอะๆนะมองไม่อ่านหนังสือไม่ได้เลยนะครับนะต้องอ่านหนังสือให้เยอะเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วน้องจะได้เขาเรียกไงอ่ะจะได้พร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับเกิดมาสอบขึ้นมาอ้าวผิดคาดอย่าไปคาดเดานะครับอย่าไปคาดเดานะครับน้องเราขอจะต่อเลยนะครับต่อเลยนะข้อเมื่อกี้นะต่อไปข้อที่5ครับข้อ5ขอยัดต่อเลยนะครับข้อ5แล้วข้อ5เจอบ่อยๆในการสอบครับข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนี่ข้อยอดฮิตเลยนะครับเจอบ่อยๆนะฮะมาดูกันนะครับเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับข้อ1ถ้า a และ b เป็นจำนวนจริงใดๆแล้ว square root a คูณ b เท่ากับ square root a คูณกับ square root b ใช่ไหมช้อยข้อ2ถ้า a และ b เป็นจำนวนจริงใดๆแล้วค่าสมบูรณ์ของ a บวก b น้อยกว่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ a บวกกับค่าสมบูรณ์ b ช้อยข้อ3ถ้า a เป็นจำนวนจริงใดๆแล้ว square root ของ a ลบ b ขอโทษ a ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ a ลบ1นะครับช้อยข้อ4ถ้า x เป็นจำนวนตรรกะแล้ว x เท่ากับ a ส่วน b โดยที่ a กับ b เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมขออนุญาตวิเคราะห์ให้ดูทีละข้อข้อนี้ถามว่าข้อใดถูกนะครับบางคนบอกข้อใดถูกหนูก็การหลบข้อถูกตลอดเลยนะครับที่เห็นน่ะผิดแน่ๆช้อยข้อ1เนี่ยผิดแน่นอนครับบางคนเอาแล้วกูตอบข้อกูเพิ่งตอบข้อ1ไปด้วยนะมาดูกันครับน้องผิดถูกดีแล้วน้องจะได้จำได้ว่าเออกูเคยผิดอันนี้มานะครับนะแล้วข้อสอบครูผู้ช่วยเราเนี่ยเจอบ่อยด้วยเพราะอะไรครับเรื่องนี้มันใช้เวลาไม่นานการสอบครูผู้ช่วยเนี่ยน้องมีเวลาแค่ข้อละนาทีกว่าๆเรื่องพวกนี้มันไม่ต้องคำนวณแล้วมันนิยมออกข้อสอบคือวัดความแม่นของน้องด้วยนะครับทำไมข้อหนึ่งผิดครับทุกคนครับรูทมันคูณอยู่เฮ้ยมันก็น่าจะแยกกันได้เนี่ยมันก็ถูกตามที่หนูรู้มาเนี่ย
มันจะถูกก็ต่อเมื่อ A กับ B ของเรามีค่ามากกว่าเท่ากับ0ครับอันนี้ระวังให้ดีนะครับรูทจะแยกออกจากกันได้เนี่ยนะครับเนี่ยนะเนี่ยนะครับในรูทจะต้องมากกว่าเท่ากับ0นะฮะถ้า A กับ B เป็นจำนวนลบเนี่ยน้องแยกรูทไม่ได้แน่ๆนะครับอันนี้ผิดแน่นอนนะครับผิดมหันต์ด้วยเพราะฉะนั้นช้อยข้อ1เป็นช้อยข้อที่ผิดครับเพราะ A กับ B เป็นจำนวนจริงใดๆนะครับเป็นลบได้ไงเพราะฉะนั้นช้อยข้อ1ผิดนะครับต่อมาช้อยข้อ2ครับ A และ B เป็นจำนวนจริงใดๆค่าสมบูรณ์ของ A บวก B น้อยกว่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ A บวกค่าสมบูรณ์ของ B นะครับอันนี้เนี่ยคล้ายๆทฤษฎีของสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมเราไปเปิดดูนะครับนะสามเหลี่ยมอสมการนะครับคล้ายๆกันเลยนะฮะน้องครับค่าสมบูรณ์บวกกันกับแยกกันแล้วค่อยบวกกันเนี่ยนะครับแยกกันเนี่ยมีค่ามากกว่าเท่ากับเสมอนะครับน้องเอาเลขบวกกันแล้วค่อยใส่ค่าสมบูรณ์กับแยกกันเนี่ยแยกกันแล้วมาบวกกันเนี่ยแยกก่อนใส่ค่าสมบูรณ์ให้เสร็จแล้วบวกกันนะครับมันจะมีค่ามากกว่าเท่ากับเสมอเพราะอะไรครับอันนี้คิดแบบตรรกะง่ายๆคืออะไรค่าสมบูรณ์เนี่ยมันจะให้ทำให้ตัวนั้นเป็นบวกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แยกแล้วมันเป็นบวกทั้งคู่บวกกันแต่ตัวนี้มันยังไม่แยกมันมีโอกาสที่ตัวใดตัวหนึ่งมันจะติดลบนะครับแล้วมันหักล้างไปแล้วใส่ข้อสมบูรณ์มันก็เป็นบวกอยู่ดีนั่นแหละแต่ว่ามันมีโอกาสที่ A กับ B มันจะหักล้างกันนะครับอันนี้พูดแบบบ้านๆนะไม่ต้องมาพรูฟกันแบบหนักๆแล้วถ้าพรูฟเยอะๆไปดูตอนมหาลัยเนี่ยพรูฟกันตายเลยข้อนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าตัวนี้มากกว่าหรือถ้าใครไม่เชื่อน้องแทนค่านี่แทนค่าเข้าไปนะครับนี่มีคนตอบมาแล้วนะฮะ triangle นะครับ inequality นะครับนั่นคือสมการสามเหลี่ยมครับนะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยช้อยข้อ2นี่ถูกนะครับถูกเลยนะถูกครับข้อนี้ถามข้อใดถูกแล้วก็ฝนเลยนะครับมาดูข้ออื่นมันผิดเพราะอะไรนะฮะข้อ3เนี่ยผิดอยู่แล้วนะครับข้อ3อันนี้ผิดแน่ๆนะครับ square root ของ a ลบ1ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยนะครับถอดออกมาเนี่ยอย่าลืมใส่ค่าสมบูรณ์นะครับห้ามลืมนะถอดออกมาอย่าลืมใส่ค่าสมบูรณ์เพราะเราไม่รู้ว่า A ลบ1เนี่ยติดลบหรือเปล่านะครับเพราะนั้นถอดกำลัง2ตัวนี้ต้องใส่ค่าสมบูรณ์อย่างที่น้องเคยเห็นบ่อยๆตัวเนี้ย square root x กำลัง2มันก็คือค่าสมบูรณ์ของ x เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ต้องใส่ค่าสมบูรณ์เพราะนั้นช้อยข้อ3เป็นช้อยข้อที่ผิดนะครับผิดนะมีโอกาสติดลบได้ถอดรูทนะครับช้อยข้อ4ก็เหมือนถูกนะ x เป็นจำนวนตรรกะเราเคยท่องไหมฮะ x เป็นจำนวนตรรกะจำนวนตรรกะตัวจำนวนที่ต้องสามารถเขียนเศษส่วนได้นะครับโดยที่ตัวส่วนตัวเศษและตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มคำสุดท้ายลืมอ่านโดยที่ตัวส่วนต้องไม่เท่ากับ0นะครับเนี่ยตัวเนี้ยถ้าจะให้ถูกเนี่ยนะครับมันต้องมี b ไม่เท่ากับ0ด้วยเพราะตัวส่วนติด0ไม่ได้จริงไหมฮะเป็น0ไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อ4มันก็เลยผิดครับข้อสอบครูผู้ช่วยนี่ชอบมากๆนะครับไอ้เล่นแบบเนี้ยนะฮะออกจากห้องสอบมาโอ้โหทำได้แต่พอไปทำจริงๆเป็นไงฮะพอไปตรวจข้อสอบอะพอไปดูที่เขาเฉลยกันโอ้โหผิดนี่หว่าใช่ไหมฮะนั่นแหละครับเขาวัดในเรื่องเกี่ยวกับความแม่นนะครับคือเราอาจจะไม่ออกยากเหมือนข้อสอบพวก9วิชาสามัญแพทคงไม่ยากขนาดนั้นแต่การสอบครูผู้ช่วยเน้นนะครับเน้นคอนเซปต์นะครับการมองให้ออกนะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2นะครับเป็นข้อที่ถูกนะครับนะต่อไปไปต่อนะครับเนี่ยเราจะได้จำได้ใช่ไหมน้องเดียวบอกจำจนวันตายดีมากครับดีแล้วนะฮะนี่น้องๆหลายคนที่ตอบมาไม่เป็นไรครับถูกผิดอาจารย์แก๊ปไม่เคยว่าอะไรเลยนะครับนะเป็นเรื่องอาจารย์แก๊ปว่าผิดมาก่อนนะครับตอนเด็กๆอาจารย์ก็เคยผิดแบบนี้เอ้ยทำไมมันผิดวะเราก็ได้รู้อ๋อเออมันผิดแบบนี้เราก็จะได้จำได้ต่อไปแล้วก็ได้สอนรุ่นต่อรุ่นได้นะครับบอกต่อกันว่าเออมันเป็นแบบนี้นะความจริงของคณิตศาสตร์มันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับต่อไปข้อที่6ครับข้อ6ขอยังไม่อ่านโจทย์ดีกว่าข้อ6ค่าของไอ้ตัวนี้นี่ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ทั้งตัวเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ลบ2ลบ1 1 2มีค่าเท่าไหร่นะครับขออนุญาตไม่พูดสมบัติล็อกไม่พูดอะไรเยอะมากนะครับเพราะอันนี้ถือว่ามันค่อนข้างตรงไปตรงมาพอสมควรนะฮะแล้วใครที่อยู่ในกลุ่มลับของอาจารย์เนี่ยมันมีการติวเนื้อหาให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครมานั่งฟังอยู่ตอนนี้แสดงว่าน้องต้องดูเนื้อหามาดีแล้วอาจารย์ติวเนื้อหาให้ด้วยนะครับนะติวอยู่บนเว็บไซต์นะน้องไปดูได้เลยนะครับต
รงนี้วันนี้คือการตะลุยข้อสอบแล้วนะครับปีนี้เพิ่มตะลุยข้อสอบมาด้วยนะครับเล่นอย่างนี้เวลาเอาเวลาเพิ่มอะไรนะเอาเวลาเพิ่มที่ไหนดีใช่ไหมลองดูลองดูนะครับคือวันสอบเนี่ยต้องไวมากนะครับในการทำข้อสอบจริงเนี่ยใครเคยสอบจะรู้นะครับว่าต้องไวขนาดไหนนะทุกคนมาดูตัวนี้อันนี้ถือว่าไม่ยากนะทุกคนดูครับช้าช้า3-2ตัวนี้นะ3-2มันคืออะไรครับ2ยกกำลังเท่าไหร่2ยกกำลัง5 2 2 4 4 2 8 8 2 16ซึ่งบวกคูณ2ได้32เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเอาเขียนให้ดูก็ได้บอกแล้วอาจารย์เนี่ยติดละเอียดนะเขียนให้ดูก็ได้ตัวนี้มันคือล็อกฐาน2ของ2กำลัง5นะครับถ้าคิดดีๆเนี่ยน้องตบ5ลงมาได้ใช่ไหมตบ5ลงมามันจะเหลืออะไรครับล็อก2ฐาน2ตรงนี้ก็เป็น1สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ก้อนที่เราไฮไลท์นะเนี่ยที่อาจารย์ไฮไลท์ตรงนี้มันจะเป็น5มันจะเหลือ5อยู่ใช่ไหมครับมันจะเป็น5แล้วน้องดูดีๆก้อนสีเหลืองตรงนี้มันเป็น5แล้วอาจารย์คงไม่เขียนละเอียดทุกบรรทัดให้ดูนะครับเพราะมันเปลืองบรรทัดนะครับมันเปลืองบรรทัดทุกคนดูตรงนี้พอน้องได้5แล้ว5มันคูณ3ข้างหน้าอีกตัวหนึ่ง5 35 15บวก1เพราะนั้นทั้งก้อนเนี้ยนะนี่ทั้งก้อนนี้15บวก1ก็กลายเป็น16เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดดีๆเนี่ยทั้งก้อนเนี้ยจะกลายเป็น16นี่ที่รออยู่เนี่ยมีใครจะตอบไหมครับนะตอบได้นะน้องๆตอบได้ไม่ยากใช้สมบัติล็อกนิดหน่อยนะสมบัติล็อกนิดเดียวดูต่อนะครับดูต่อทุกคนดูที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองต่อนะถ้าข้างหลังมันเป็น16จริงเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับที่ไฮไลท์สีเหลืองมันก็กลายเป็นล็อก16ฐาน2เอ๊ะแล้วล็อก16ฐาน2 16มันก็คือ2ยกกำลัง4ใช่ไหมฮะ2กำลัง4เพราะฉะนั้นตรงนี้พวกเราจะได้เป็น2กำลัง4ฐาน2ตบ4มาตรงนี้มันก็ได้4อยู่ดีใช่ไหมฮะแสดงว่าย้อนกลับไปแสดงว่าไอ้ก้อนที่เราสีเหลืองตรงนั้นน่ะมันได้4นะครับแล้วมันมี6อยู่ข้างหน้าเห็นมั้ยเราก็ได้6 4 24ได้104แล้ว6 4 24เห็นมั้ย24แล้วมีบวก1เห็นมั้ย24บวก1กลายเป็น25เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ต่อไปค่อยๆคิดอ่ะเริ่มลามเป็นมะเร็งเลยเห็นมั้ยทุกคนดูนี่ตรงเนี้ยทุกคนจะได้25เปลี่ยนสีมั่งดีกว่าสีเขียวครับสีเขียวทุกคนจะได้25ก็เข้าอีหลอบเดิมตรงนี้มันก็กลายเป็นล็อก25ฐาน5 25มันก็กลายเป็น5กำลัง2ตบ2มามันก็กลายเป็นล็อก5ฐาน5เห็นไหมตรงนี้มันก็ได้เป็น2แล้วเห็นอะไรไหมมันมี2อยู่ข้างหน้าเห็นไหมครับนี่2อยู่ข้างหน้า2อยู่ข้างหน้า2ตัวนี้กับ2ตัวนี้คูณกันเป็น4เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ที่คิดมันจะได้ล็อก4ฐาน4ล็อก4ฐาน4แถวบ้านเราคืออะไรครับแถวบ้านเราคือ1ฮะตรงนี้เราคือ1คําตอบข้อนี้คือ1ครับแล้วก็ดูอยู่ช้อยข้อไหนข้อ1ช้อย1ตอบไม่ใช่ช้อย1 1ตอบช้อยข้อที่3ครับข้อนี้ตอบ3ฝนฟับเลยใช่มั้ยข้อ3ตอบ1ใช่มั้ย3ตอบ1ข้อ6แล้วนี่ข้อ6แล้วนะข้อ6แล้วนะอาจารย์ดูน้องเบนจพรเขียน 3.1 ไม่รู้ดูย้อนหลังอยู่หรือเปล่านะครับนะข้อนี้ตอบ1นะครับตอบ1นะข้อ6ตอบ1นะครับต่อไปอันนี้ก็เรียนเรื่องสมบัติล็อกง่ายๆนะครับใช้อยู่สมบัติเดียวมั้งใช่ป่ะ2สมบัติล็อก A ฐาน A ด้วยนะครับแล้วก็ล็อกของยกกำลังแค่นั้นเองครับใช้สมบัติแค่นั้นเองเนาะต่อไปข้อที่7ครับข้อที่7ถ้าผลบวก20พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตมีค่าเท่ากับ1090และผลบวก19พจน์ของอนุกรมเลขคณิตมีค่าเท่ากับ988แล้วแล้วพจน์ที่20มีค่าเท่าไหร่102 103 104 105อันนี้พูดถึงอนุกรมเลขคณิตนะครับนะเดี๋ยวขอทานน้ำก่อนนะครับพูดถึงอนุกรมเลขคณิตเนี่ยนะครับอย่างข้อนี้พูดถึงผลบวก20พจน์กับผลบวก19พจน์นะครับอาจารย์แก๊ปขออนุญาตเขียนให้ดูชัดๆก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าผลบวก20พจน์แรกนะฮะ
มีค่าเท่ากับ1,090แล้วก็ผลบวก19พจน์อันนี้เขียนต่อกันดีกว่าผลบวก19พจน์มีค่าเท่ากับ988ทุกคนครับ S20 เนี่ยมันคือผลบวกทั้งหมด20พจน์ S19 เนี่ยมันคือผลบวกทั้งหมด19พจน์ถ้าน้องทำไวๆข้อนี้ไม่ต้องทดเลยนะครับตอบได้เลยฮะก็คือน้องเอา S20 กับ S19 เนี่ยมาลบกันเนี่ยมันจะเหลือพจน์ที่20นะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นทฤษฎีของมันเลยนะครับเป็นสูตรลัดที่เขาใช้กันบ่อยๆเลยแต่จริงๆเนี่ยไม่อยากบอกสูตรลัดเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะจริงๆมันก็เป็นแค่สูตรนะมันไม่ได้มีอะไรหรอกนะก็คือเอาผลบวก n พจน์เนี่ยนะครับลบกับผลบวก n ลบ1พจน์เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับพจน์ที่ n ของมันอันนี้ไม่ต้องจำก็ได้มันเคลียร์มัน make sense นะครับผลบวก20พจน์ผลบวก19พจน์พอน้องเอามาลบกันหักกันไปมันจะเหลือพจน์เดียวคือ a 20นะฮะเพราะนั้นอันนี้เหมือนกันครับถ้าน้องเอา S20 ลบ S19 มันจะมีค่าเท่ากับพจน์ที่20อันนี้หาพิสูจน์เอาได้ไม่ยากนะครับแล้วข้อนี้มันก็ดันถามพจน์ที่20ด้วยนี่ถามตัวนี้ด้วยพจน์ที่20เห็นไหมน้องก็เอาเลข2ตัวนั้นมาลบกันเลยครับ1,090อ่ะลบกับ988ได้เลยนะครับนะเราก็มาลบเลยเนาะขออนุญาตลบตรงนี้1,090นะครับลบกับ988ฮะมันก็จะได้ A 20ครับซึ่งมีค่าเท่าไหร่เอ่ย A 20มีค่าเป็นนี่อาจารย์ดูพวกเราเลยแล้วกันนะครับ102ใช่ไหม102นะครับนี่เราก็ใส่102จบครับแค่นั้นเองนะไม่ยากอันนี้ใครไม่ต้องรู้สูตรลัดก็ได้แต่ว่าดูไว้นะครับดูไว้เป็นหลักการนะผลบวก N พจน์ลบผลบวกn ลบ1พจน์มันก็ต้องเหลือพจน์สุดท้ายคือ an นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่8ครับข้อ8จงหาค่าของลิมิตของค่าสมบูรณ์ของ x ลบ2หารด้วย x กำลัง2ลบ4เมื่อ x เข้าใกล้2มาดูกันนะครับอาจารย์เขาถามพจน์กลางคิดเหมือนกันไหมครับพจน์กลางนี่น้องมีพจน์เท่าไหร่พจน์ที่20เห็นไหมครับน้องหาพจน์ที่20ได้แล้วก็แก้หาพจน์อื่นได้ไม่ยากอันนี้นะครับนะสามารถเอาไปประยุกต์ได้ครับโจทย์แบบนี้นะก็เดี๋ยวน้องติดตามอาจารย์บ่อยๆแล้วกันนะครับก็จะประยุกต์โจทย์พวกนี้ให้นะครับนี่เขาถามพจน์กลางคิดเหมือนกันไหมครับคือสูตรข้างบนเนี่ยน้องจะได้พจน์ที่ a 20เฉยๆนะครับ a 20แต่พอน้องได้ a 20แล้วเนี่ยเราจะไปประยุกต์อันอื่นได้หรือไม่เนี่ยน้องก็ไปดูในโจทย์ครับมันสามารถหาตัวอื่นได้ไหม A 20คือ A 1บวก 19D เห็นไหมครับเราจะมีตัวอื่นทำโจทย์ต่อได้ไหมเราก็ต้องดูโจทย์ต่อไปด้วยนะครับนะมาดูโจทย์อันนี้กันนะครับลิมิตตัวนี้มีค่าเท่าไหร่เริ่มถ้าเราแทนเข้าไปเลยเนี่ยนะครับมันก็ยังไงอยู่นะฮะแทนเข้าไปเลยเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียก intermediate form นะครับอยู่ในรูป0ส่วน0นะซึ่งไม่ได้แน่นะครับแต่อย่าลืมครับการที่มันมีค่าสมบูรณ์แบบนี้นะครับเราจะใช้ตัวโลปิตาลเนี่ยก็ไม่ได้นะครับมันติดตัวนี้มันติดค่าสมบูรณ์นะครับแต่เราก็ต้องย้อนกลับไปครับการที่มีค่าสมบูรณ์เราต้องปลดค่าสมบูรณ์แล้วเราก็ต้องนึกไปจะปลดยังไงการปลดค่าสมบูรณ์ก็ต้องลองแทนค่าเข้าไปนะครับหรือคิดออกมาเป็นช่วงนะเราก็ต้องมานั่งหาก่อนว่าลิมิตเนี่ยมันแยกเป็นซ้ายกับขวาได้การที่ลิมิตมันจะมีค่าเนี่ยลิมิตทั้งซ้ายกับลิมิตทั้งขวานะครับมันต้องเท่ากันเข้าใกล้ซ้ายกับขวามันต้องเท่ากันแล้วถ้าใครแยกบ่อยๆนะนี่มีคนตอบแล้วใช่ไหมถ้าใครแยกบ่อยๆเนี่ยตอบได้เลยนะครับแต่เพื่อเป็นการให้ทุกคนกระจ่างนะเราดูพร้อมกันแล้วกันนะครับลิมิตอย่าอ่านว่าลิมนะครับน่าเกลียดมากเลยนะครับใครเป็นเอกคณิตศาสตร์อ่านลิมนะครับลิมิตนะครับนะลิมิต x เข้าใกล้สองทางซ้ายของค่าสมบูรณ์ของ x กำลัง2ลบ4ลิมิตเข้าใกล้2ทางซ้ายเนี่ยมันคือการ 1.9 กว่าจะถึง2พอน้องแทนไปในค่าสมบูรณ์เนี่ยเราต้องปลดค่าสมบูรณ์นะครับถ้าเข้าใกล้2ทางซ้ายเนี่ยมันคืออะไรครับตัวค่าสมบูรณ์ข้างในมันจะติดลบนะครับไม่เชื่อน้องแทน 1.9 ดูก็แล้ว 1.9 คือใครไม่ต้องทิศตัวทฤษฎีจ๋านะแทน 1.9 ไป 1.9 ลบ2ติดลบมั้ยติดลบแสดงในค่าสมบูรณ์เนี่ยติดลบนะครับแล้วในค่าสมบูรณ์ติดลบได้ไหมล่ะไม่ได้เราก็ต้องใส่ลบของ x ลบ2
นี่คือการปลดค่าสมบูรณ์นะครับไม่ว่าอยู่ไหนแล้วกันไม่ว่าอยู่ในเรื่องการแกะสมการอยู่ในเรื่องการหาลิมิตนะครับอยู่ในเรื่องใดก็ตามน้องต้องปลดค่าสมบูรณ์ให้ได้นะครับนี่เขาเรียกว่าค่าสมบูรณ์ของ x ลบ2เนี่ยมันจะได้ลบของ x ลบ2นะครับนี่เขาใกล้ทางซ้ายนะครับต่อไปเข้าใกล้ทางขวาลิมิต x เข้าใกล้2ทางขวามันก็คือ 2.1 2.2 แล้วแต่น้องแทนเข้าไปนะครับแทนเข้าไปก็ได้อันนี้ 2.2 อ่ะแทนเข้าไปเป็นบวกป่ะเป็นบวกแสดงว่าอะไรเอ่ยค่าสมบูรณ์ไม่ติดลบเพราะนั้นปลดมาได้ตัวมันเลยนะครับเราก็จะได้เป็น x ลบ2เลยนะแล้วก็หารด้วย x กำลัง2ลบ4ได้ละที่เหลือน้องก็หาค่ามาถ้าค่ามันได้เท่ากันแสดงว่าลิมิตกับซ้ายกับขวามันเท่ากันใช่ไหมถ้ามันเท่ากันแสดงว่าตัวนั้นมีลิมิตนะครับแล้วก็มานั่งหาเลยครับถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมไม่ต้องทำให้ดูแล้วมั้งนะฮะมันจะจบแล้วแทะงั้นแทะให้ดูก่อนนะครับลิมิต x เข้าใกล้2ทางซ้ายนะครับน้องก็ทำอะไรครับแยกเฟกเตอร์ด้านล่างมานะครับเดี๋ยวมันก็ตัดกันนะอันนี้เป็นผลต่างกำลัง2เราจะได้เป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังเห็นไหม4เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็น2กำลัง2นะครับก็จะเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนะครับพอน้องได้ตัวนี้มาปั๊บมันจะตัดกันชับชับเห็นไหมแสดงว่าข้างบนเหลือ1ไม่ใช่เหลือ0นะข้างบนเหลือ1นะครับส่วนด้วย x บวก2ตอนนี้แทนได้แล้วมันไม่เป็น0ส่วน0แล้วน้องก็เอา0ไปยัดในเลยในยัดใน x เลยนะครับสุดท้ายลิมิตตัวนี้มันจะมีค่าเท่ากับลบเศษ1ส่วน4 2บวก2ได้4เนาะลบเศษ1ส่วน4นะครับนี่คือลิมิตเข้าใกล้2ทางซ้ายนะครับต่อมาลิมิตเข้าใกล้2ทางขวานะครับก็ทำอาการเดียวกันครับน้องไปนั่งแยกแฟกเตอร์มาปั๊บปั๊บเดี๋ยวมันตัดกันเองลิมิตเข้าใกล้2ทางขวาตรงนี้ก็เป็น x ลบ2หารด้วยเหมือนเดิมครับข้างล่างหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังหรือใครจะใช้โลปิตานก็ได้นะครับต่อไปแล้วก็ตัดชับชับเห็นไหมแทนค่าครับข้างบนเป็น1แทนค่าเข้าไปแทนค่า2เข้าไปก็กลายเป็นเศษ1ส่วน4เนี่ยถ้าใครทำเพลินๆเนี่ยมันเหมือนจะเท่ากันนะแต่จริงๆแล้วนะครับไม่เท่านะครับไม่เท่านะครับครูครับไม่เท่านะลิมิตเข้าใกล้2ทางซ้ายกับลิมิตเข้าใกล้2ทางขวามีค่าไม่เท่ากันบางคนบอกหยุนหยวนนะหยุนหยวนไม่ได้นะครับหยุนหยวนไม่ได้แสดงว่าอันนี้ลิมิตซ้ายกับขวาไม่เท่ากันพอซ้ายกับขวาไม่เท่ากันแสดงว่าข้อนั้นตอบว่าไม่มีลิมิตนะครับนะไม่มีลิมิตคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ครับไม่มีลิมิตครับนี่คือในเรื่องลิมิตนะทุกคนอาจจะคุ้นชินว่าอ๋อเขาแทนค่าแทนค่าเข้าไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องหาลิมิตซ้ายกับขวาถ้ามีลิมิตซ้ายกับขวาลู่ไปหาค่าเดียวกันมันก็จะมีลิมิตครับแต่อันนี้ไม่มีนะครับข้อนี้ตอบว่าไม่มีลิมิตครับนะเดี๋ยวใครอยู่ในกลุ่มลับนะครับเตรียมติวต่อเลยไม่ต้องปิดนะครับไม่ต้องปิดนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอญาตไลค์ขอญาตไม่ใช่ขอญาตไลค์ขอญาตลาไปก่อนนะครับคนที่อยู่ในเพจ Gap Tutor นะครับเจอกันทุกวันพุธนะครับวันพุธแบบนี้เลยนะ1ทุ่มนะครับอาจารย์พยายามมาทุกอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์เพื่อให้พวกเราได้เจอโจทย์คณิตศาสตร์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับเดี๋ยวติวต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในหน้าเพจแก๊ปติวเตอร์นะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีนะครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ